สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพวันนี้เอาเมนูแกงเนื้อคีโตแบบง่ายๆกันเลยนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeขั้นตอนแรกเราก็ต้องหั่นเนื้อกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้เป็นแกงเนื้อคีโตนะคะซึ่งเราจะใช้มะเขือพวงกันนะคะแล้วเราก็ใช้พริกแกงคีโตนะคะเป็นพริกแกงเผ็ดคีโตนะคะแล้วก็กะปิคีโตค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะอันนี้ประมาณ1ช้อนแกงนี่ชอบเผ็ดนะคะปิคีโตนะคะเอาเครื่องแกงนะคะกับกะปิให้เข้ากันอย่างนี้นะมันเป็นพริกแกงสำเร็จรูปนะคะคลิปหน้าๆเดี๋ยวค่อยมาสอนวิธีทำพริกแกงเองนะเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อกันนะคะโดยที่เราจะเทียมนะคะเป็นกะทิชาวเกาะกันค่ะเราใช้กะทิอย่างนี้ไปเลยนะคะไฟไม่หมดกล่องเลยนะเดี๋ยวเรานะคะรอนะคะเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆนะคะกับพริกแกงเพื่อที่จะให้หอมนะกลางในการเคี่ยวกะทิตัวนี้นะคะเคี่ยวเบาๆไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะพอมันเริ่มเดือดนะเราต้องคนไปอย่างเงี้ยพอเริ่มเดือดเราจะใส่เนื้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปหรือบางคนจะใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้นะคะเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะใช้ไฟสโลว์นะคะก็คือไฟเบาสุดเพื่อเคี่ยวเนื้อนะคะให้ซึมซับเครื่องแกงไปได้มากที่สุดนะคะซึ่งการเคี่ยวเนื้อวิธีนี้นะคะจะให้เนื้อเนี่ยทุกชิ้นนะคะมีรสชาติที่หอมอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปนิดนึงค่ะนะคะนี่นะคะพอน้ำขุกขิกพอนะคะเราไม่ต้องทำอะไรมันเลยแล้วก็ปิดไฟค่ะนะคะแล้วก็ให้มันเบาๆไว้แล้วปรุงรสนะเดี๋ยวเรารอให้มะเขือนะคะเปื่อยนิดนึงตั้งให้เดือดอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราค่อยตัดด้วยเกลือนะคะและใส่ใบมะกรูดชิมรสตามชอบนะคะลูกขาวที่โตไปนิดนึงนะคะชิมรสตามชอบชิมใบมะกรูดเป็นการเสร็จแล้วนะคะสำหรับแกงเนื้อคีโตค่ะฉีดไม่มาขูดซอยนิดนึงนะคะลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจะเสิร์ฟแกงเนื้อคีโตกันค่ะคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพเมนูแกงเนื้อมะเขือพวงนะคะคงเป็นไอเดียนะคะในสำหรับคงเป็นไอเดียนะคะเป็นเมนูง่ายๆสำหรับคนทานคีโตค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ